สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงจักผ้ายาวกับสีผ้าพี่ผ้าน้องมาเบิงต้นแอปเปิลนะครับก็เป็นต้นแอปเปิลที่ลุงจักปลูกไว้อยู่โคกหนองนาสวนศิลป์มื้อนี้สีผ้ามาอัปเดตนะครับครบ2ปีสิเป็นยังไงนะครับพี่น้องสิเป็นตาได้กินหน่วยบ่ไปชมกันเลยนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นต้นแอปเปิลเด้อครับนี่ต้นแอปเปิลของแท้เลยนะครับพี่น้องนี่ลุงจักก็เพาะเมล็ดนะครับเพาะเมล็ดไว้แล้วก็เพิ่นก็งอกขึ้นมาก็เลยได้เอามาปลูกนะครับก็เป็นต้นแอปเปิลที่เฮาซื้อจากตลาดทั่วไปนี่แหละครับหน่วยละ10บาทนี่แหละพี่น้องเอาเม็ดเพิ่นเพาะไว้ด้วยความอยากฮู้ล่ะครับว่าต้นเพิ่นนี่สิเป็นจังไดเกิดมาก็บ่เคยเห็นต้นพี่น้องนี่ครับต้นแอปเปิ้ลลักษณะใบของเพิ่นก็สิเป็นแบบนี้ครับพี่น้องนี่ตอนนี้ก็สูงท่วมหัวแล้วนะครับนี่กำลังแท่งยอดเลยสิเป็นตาได้กินหน่วยบ่นะครับ นี่พี่น้องมาเบิ่งนำกันนะครับนี่ต้นแอปเปิ้ลนี่ต้นเพิ่นก็ใหญ่เด้อพี่น้องนี่เป็นลำต้นใหญ่เพิ่นก็สิแตกกิ่งแตกแขนงออกนะครับนี่ครับลุงจักก็ปลูกไว้ได้4ต้นครับพี่น้องมองนี่ได้4ต้นนี่ครับก็รอเบิ่งนะครับว่าเพิ่นสิติดหน่วยบ่เฮาก็บ่ทันฮู้คือกันว่าปลูกได้จักปีอายุเท่าใดเพิ่นจังสิออกหน่วยนะครับพี่น้องนี่ครับอีกต้นหนึ่งเพิ่นก็แตกแขนงออกมานะครับงามครับพี่น้องนี่งามนี่ลำต้นก็สูงนะครับเริ่มสูงแล้วท่วมหัวแล้วครับทั้ง4ต้นเลยพี่น้องนี่เดี๋ยวพามาเบิ่งต้นพี่นะครับนี่ครับพี่น้องอีกต้นหนึ่งนี่ก็เป็นต้นแอปเปิลเพาะจากเมล็ดเด้อพี่น้องเด้อนี่ลุงจักก็ปลูกไว้เพิ่นก็อายุได้2ปีแล้วนี่เพิ่นก็เริ่มแตกกิ่งแตกแขนงออกหลายแล้วครับนี่แตกกิ่งแตกแขนงออกก็จะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับนี่ผู้ใดว่าปลูกต้นแอปเปิ้ลอยู่บ้านเฮาบ่ได้นะครับนี่อยู่โคกหนองนาสวนศิลป์มีแล้วเด้อพี่น้องนี่ครับกำลังงามเลยก็ได้เห็นต้นแล้วนะครับต่อไปก็รอเบิ่งว่าเพิ่นสิออกหน่วยบ่ลุงจักก็ปล่อยไว้ตามธรรมชาตินะครับนี่ปล่อยไว้ธรรมชาติปลูกไปก็พดน้ำนะครับพดน้ำใส่ปุ๋ยใส่หยังให้เพิ่นตามปกติเหมือนไม่ผลทั่วไปนะครับพี่น้องก็ใส่ปุ๋ยใส่พดน้ำนะครับบำรุงเพิ่นก็เหมือนกับไม่ผลทั่วไปนะครับนี่เพิ่นก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นต้นแอปเปิ้ลนี่พี่น้องผู้ใดบ่เคยเห็นต้นแอปเปิ้ลก็มาเบิ่งเด้อครับนี่อยู่โคกหนองนาสวนศิลป์หม่องนี้ล่ะครับนี่เดี๋ยวพามาเบิ่งอีกต้นนึงครับพี่น้องนี่ทางพี่นี่ก็ปลูกไว้หลายต้นนะครับนี่ก็อีกต้นนึงครับพี่น้องนี่ต้นแอปเปิ้ลต้นแอปเปิ้ลของแท้เลยเด้ครับนี่พี่น้องเป็นของแท้เลยนะครับเป็นต้นที่เพาะจากเมล็ดเด้อครับนี่ส่วนสิได้กินบ่ได้กินก็มาลุ้นเบิ่งต่อไปนะครับนี่ตอนนี้ก็เห็นต้นแล้วปลูกขึ้นมาก่ะต้นเพิ่นก็เจริญเติบโตนี่เพิ่นก็แตกเป็นกิ่งก้านออกมาแบบนี้ครับพี่น้องนี่ตั้งแต่โคนเพิ่นเลย
นะครับอันนี้ก็อายุได้2ปีแล้วนะครับนี่ลุงจักก็เพาะวิธีการเพาะก็ง่ายๆนะครับลุงจักก็เคยถ่ายทอดไว้อยู่นะครับก็ไปเบิ่งย้อนหลังได้เด้อครับพี่น้องก็เพาะคือเมล็ดพันธุ์ใหม่ทั่วๆไปเฮานี่แหละครับแล้วก็เอามาลงดินนะครับเอามาลงดินไว้เพิ่นก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีนี่ครับมองนี้ก็ปลูกไว้ได้4ต้นนะครับนี่อยู่ข้างๆบ้านนี่แหละครับก็นำมาฝากนะครับมาอัปเดตให้พี่น้องเฮาเบิ่งนะครับนี่ครับนี่ก็คือต้นแอปเปิ้ลเพาะจากเมล็ดอยู่โคกหนองนาสวนศิลป์นะครับสำหรับคลิปนี้ลุงจักผ้ายาวก็ขอจบรายการได้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวคลิปหน้าผลสิเป็นยังไงเพิ่นสิเป็นตามีหน่วยให้เฮาได้กินบ่ลุงจักก็สิอัปเดตมาให้พี่ให้น้องได้รับชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายการได้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ